นี่ใจคอจะเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งวันทั้งคืนเลยครับพี่น้องครับฮะไม่ทำงงทำงานไงเข้าป่ากินปะเนี่ยดูอะไรอยู่ไร้สาระว่าทำอะไรนี่พี่บอกไปคนเฉยๆพี่ก็ไม่รู้จักหรอกไฮไฟฟ์รู้จักไหมไฮไฟฟ์ทำไมจะไม่รู้จักตอนเด็กๆนี่นั่งข้างวงเลยที่เขามีลูกเต๋าทอดแล้วแทงสูงต่ำใช่ไหมนั่นมันไฮโลไฮไฟฟ์ก็นี่ไงพี่อู๋ที่เขาไปทำสีผมกันน่ะนั่นมันไฮไลท์ถามจริงๆเถอะแกสองคนโง่หรือว่าคนตีนไว้เลยสองอย่างนะพี่น้องล้อเล่นทำไมจะไม่รู้ไอ้ไฮไฟฟ์นั่นก็เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาเพื่อนต่างๆทำไมพวกมึงไม่มีเพื่อนกันแล้วเหรอใช่พี่ชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะมีเพื่อนเยอะแล้วแต่พี่เคยมีเพื่อนอย่างนี้ไหมป้าไปป้า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 โอ้โหทำไมมันวันละกัดอย่างนั้นครับพี่น้องครับยังไม่พอพี่ถ้าพี่รู้จักน้องคนนี้ปั๊บพี่ก็จะรู้จักกับน้องคนนี้ป้าเปิดเปิดเปิดป้าโอ้ยใจจะขาดไอ้บ้าเอ้ยดูไอ้คนแรกเนี่ยเล็กไปเลยนะครับพี่น้องใจเย็นครับพี่อู๊ดครับถ้าพี่รู้จักคนนี้แล้วนะพี่ก็จะรู้จักกับคนนี้ครับมีเปิดเปิดเปิดโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่ขยายกว่านี้กับมันแรงเลยครับพี่น้องเฮ้ยสองคนไปรู้จักกับน้องเขาได้ไงวะพี่น้องครับโอ้ยไม่ยากเลยพี่อู๊ดขั้นแรกนะก็สมัครเป็นสมาชิกก่อนหลังจากนั้นก็สมัครไปเป็นเพื่อนเขาเหรอเออแค่นี้เหรอใช่จบเลยจบเลยกินข้าวกินปลามันเป็นเย็นซะก่อนเนื้อหมามึงไหนยมน้องเลิฟทำไมถึงได้สมัครวะเมื่อกี้ยังด่าชาวบ้านอยู่เลยจะสมัครเองเหรอคิกคิกคิกทำให้มาครับนี่พี่ต่อหรือพี่ต่อไม่คิดจะตื่นเต้นนะครับเมื่อไหร่โอ้ยมีแต่ผู้หญิงแหลมแหลมเต็มไปหมดเลยนะโถจะตื่นเต้นทำไมวะพี่ก็เคยเล่นแล้วพี่เคยเจอคนนึงนะเด็ดกว่าพวกนี้อีกจริงเหรออ่าไซส์กำลังดีเลยนะขาวขาวหมวยหมวยชื่อชมพูอ่ะรู้สึกพี่แฟนเขาชื่อว่าเหรอแฟนเขาเดี๋ยวมาเกี่ยวตาหลุดเลยระวังอ่ะเดี๋ยวเขาตามมาหาเจอในเว็บอ่ะไม่มีแล้วหรอกน้องครับสมัครพี่เลยครับสมัครเลยโอ้โหนี่ทำงานเช้าเป็นเหมือนกันเลยว่ะพี่โยเขาธรรมดาชอบตื่นสายตลอดโอ้โหใจพี่อยากจะตื่นสายแทบแย่เป็นต่อแต่ดันมีคนโทรก่อกวนนะสิตอนตีห้าโทรมาว่าไงรู้ป่ะคืนนี้ฉันนอนกับแม่แกแล้วเฮ้ยพี่เล่นแรงนี่พี่ไม่ด่ามันไปอ่ะด่าได้ไงคนโทรพ่อกูแกคงกินเหล้ามากับเพื่อนแล้วโทรมาอำลูกอ่ะแต่ก็พ่อพี่เนี่ยต้องทำงานดีกว่าทำไมวะทำไมเลยโอ้โหแหมพี่เปี๊ยชัยโอ้โหตั้งแต่สอนให้เล่นไฮไฟเนี่ยลงทุนตื่นเช้ามาอยู่หน้าคอมก่อนชาวบ้านเขาเลยนะให้บอกตื่นเช้าพี่น้องครับกูยังไม่เข้าบ้านตั้งแต่เมื่อคืนครับพี่น้องแล้วไม่กลับบ้านกลับช่องมีมันกลัวพี่ลงน้ำกระทืบพี่ไส้ไหลอ่ะเนี่ยมันไม่อยู่ครับพี่น้องครับเมื่อคืนเนี่ยมันไปนอนบ้านแม่มันอ๋อพี่อุ๊ดนี่เล่นติดไฮไฟแบบนี้ไม่ยอมหลับยอมนอนแบบนี้ไม่เพื่อนไปหน่อยวะเออโอ้โหน้องต่อครับคิดอะไรมากเลยผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยเล่นขำๆเฉยๆไม่มีอะไรหาเปล่าตัวเธอแหมเล่นขำๆนี่เล่นแค่3วันมีเพื่อน 5,000 รายเลยพี่เตี้ยโอ้โหนี่เล่น3วันมากกว่าฉัน3เดือนอีกเนี่ยไอ้นี่มันยังน้อยนะเว้ยนี่ไม่รู้จักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเว้ยคนนี้เขาน่ารักมากครับพี่น้องครับพอดีคุยกันภาษาเดียวกันเลยคุยกันได้ยาวภาษาเดียวกันนี่ภาษาอะไรวะพี่อู๊ดนะไหนดูสิไหนดูไหนคนไหนแช่งแวงโอ้โหโอ้ภาษาอะไรวะเนี่ยตาเองสบายดีชิมิหายป่วยหรือยังคีกินยามากมากเนาะคีเป็นห่วงนี่คีทุทุยภาษาปู่ภาษายากเลยคิกๆปี้ๆเนี่ยนี่มันเป็นภาษาวัยรุ่นที่ใช้เล่นไฮไฟไว้ครับพี่น้องเหรอเดี๋ยวตัวเองก็จะต้องศึกษาไปเรื่อยๆนิคิเขาต้องพูดกันอย่างนี้ชิมิใช่แล้วคิว่าสองคนปัญญาอ่อนแล้วล่ะพอเหอะไอ้เตี้ยคนเดียวหรอกพี่ว่าที่พี่มีลูกมีเมียแล้วเว้ยแล้วมานั่งติดสาวไฮไฟแบบนี้เนี่ยไม่กลัวพี่ลูกน้าเขาแหกอกเอาเหรอจะกลัวทำไมครับพี่น้องครับอีช้างป่านั่นมันรู้จักไฮไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหยังว่าแต่ไฮไฟเลยอาทิตย์ก่อนเนี่ยซื้อเครื่องซักผ้าให้ใหม่นะว่ามันจะใช้ไม่เป็นเลยครับพี่น้องครับกลับไปบ้านดึกๆเห็นมันนั่งคอมเครื่องอยู่เอาแปรงถากตากตากตากแล้วยังมีหน้ากระดาษอีกด้วยโอ้ไอ้เตี้ยโง่แล้วเกินนะมึงเครื่องก็แพงกระดาษซักผ้ามันก็ไม่แถมให้สักอันทุกวันเนี้ยมันไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าแล้วครับแล้วก็ใช้อะไรอ่ะใช้กูซักเหมือนเดิมเนี่ยแล้ว
เครื่องนั้นพี่ใช้ยังไงโดดขึ้นข้อมปุ๊บหูจากโอ้ยไอ้โง่ทั้งบ้านแล้วพี่จะซื้อเครื่องซักผ้ามาทำไมอ่ะพี่อู๊ดคุณรวยคุณเลยซื้อเงินหมดเล่นจะได้ไม่มีอะไรกินจริงๆเลยนะพี่เนี่ยแล้วพี่อู๊ดมั่นใจนะว่าน้องนีน่าเนี่ยเขาจะเป็นคนเดียวกันในรูปอะฮะเออนั่นสิพี่อู๊ดระวังนะน้องเขาแอบอ้างหรือเปล่ารูปคนอื่นมาลงอะความจริงอะตัวจริงเขาอาจจะแบบเตี้ยล่ำดำถึกหน้าตาเหมือนมนุษย์หรือกบันก็ได้ไอ้แกมาเล่นเสียงใส่คุยกันพี่น้องครับพวกน้องๆเนี่ยคงจะเจอแต่แบบนี้ใช่ไหมนี่จะบอกให้ของพี่นะเว้ยจะตัวจริงตัวปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมนัดน้องนีน่ามาเจอกันที่นี่เฮ้ยจริงเหรอพี่อู๊ดจริงนัดน้องนีน่ามาที่นี่ชิมิชิลิฮิเอาเถอะนะถ้ามาเคาะประตูเสร็จปั๊บมองตามแมวแล้วมึงไม่กล้าเปิดห้องแล้วกูจะหาให้กลิ้งเลยกูจะหาเป็นภาษาตากาล็อกเลยมึงเอ้ยยังไงวะพี่ภาษาตากาล็อกอ้าวอย่างงี้ไงเอ้าเรื่องอะไรพี่ไม่ขายเล่าขายบ้าเลยลงไปครึ่งคอแล้วของเพื่อนไม่เป็นไรหรอกไม่บาปดีกินเยอะๆจะได้แก้คออักเสบไอ้นี่ก็อ่ำพี่คนชนแบบนี้ไม่ดีค่ะมีแขกมาหาค่ะโอ้ยพลังโอโม่สวัสดีครับผมพูดครับโอ้ยไอ้เนียนกูสาคุยไปตั้ง3วันจนตาโบ๋หมดแล้วเนี่ยไปเลยนี่กูตัวจริงครับไอ้อังเถิงไปยืนอยู่นู่นไปโอ้โหเรียกอังใหญ่ๆครับต้องไปดูเรียกมีกันไปเคลิ้มแล้วครับได้เจอตัวจริงสักทีนะคะพี่อู๊ดนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องครับไม่เชื่อดูใบพิธีกรีมั้ยครับคนไม่ใช่หมาแต่ทำไมน้องนีน่าต้องโกหกพี่ด้วยครับพี่น้องครับทำไมเป็นคนแบบนี้ครับตัวจริงกับในรูปไม่เห็นเหมือนกันเลยตัวจริงอ่ะสวยกว่าตัวเนื้อนีน่ามาเจอพี่อู๊ดแล้วอย่างเงี้ยพี่อู๊ดก็ต้องพานีน่าไปทานข้าวตามสัญญาด้วยนะคะได้เลยครับพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่อู๊ดวันนี้จะพาไปกินของพิเศษเลยเดี๋ยวพี่อู๊ดจะพาไปกินไม่เจอเลยค่ะเมื่อกี้เขากินได้ไงนีน่าครับขอถามนิดนึงครับไปหลงเสน่ห์ส่วนไหนของไอ้เตี้ยเนี่ยฮะเหตุผลล่ะคะก็เพราะว่าพี่อูเนี่ยเขาเป็นคนตัวเล็กมีหนวดมีเข่าพกพาง่ายไม่เป็นอันตรายต่อเด็กนะคะและที่สำคัญก็พี่วูดเนี่ยนะเวลาจูงเนี่ยไม่ต้องกระตุกเชือกแรงด้วยค่ะถูกต้องโอ้โหนี่มันกัดหูแหว่งเลยพี่น้องครับหูปวดแม่หูคือที่พี่อูนี่คนไม่ใช่หมาครับพี่น้องครับเป็นไงครับพี่น้องยงทำไมมึงไม่หัวล้อเป็นภาษาตากันล็อกวะพี่เสียเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยดีกว่าได้ค่ะแต่ก่อนไปนะคะอยู่ต้องนั่งก่อนค่ะครับผมต่อจากนั้นก็หมุนรอบตัวค่ะหมุนนะคะก็ตามมาค่ะไปโอ้โหนี่ปีเก่าพี่น้องครับทุกคนไม่ใช่หมาลาก่อนอย่าลืมไอ้ยมกินยาแก้คอกเสพมึงด้วยไอ้เตี้ยสักได้มีเหรอไอ้ทิศศึกใหม่อย่างฉันจะมีได้ถ้าแต่บวชมาไม่มีอะไรดีก็เลยหัวใจเขาเล่นก่อนพี่กอล์ฟคะรู้ไหมคะคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรรู้สิคะเด็กอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะพี่กอล์ฟคะนี่มันคำขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ได้อะดิจริงก็มองอะดิสวยสวยโอ้โหสองป้าข้าไม่ตายนี่มาจากบ้านพักคนชราอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยก็ว่าจะหนีไปอรัญญิกหาซื้อมีดมาเสียบพุงกระเทยพอดีว่าเจ๊พาพี่หมอนไปดึงหน้าแรงเพื่อนเจ๊มาแต่มันดึงแรงไปหน่อยสะดือก็เลยขึ้นมาอยู่บนนี้น้องพอใจคะเจ๊กับพี่หมอนอะไปซื้ออุปกรณ์ถักนิตติ้งกับไหมมาแล้วนะจำได้หรือเปล่าว่าเรามีนัดถักนิตติ้งกันจำได้สิคะซื้อมาเต็มเลยเอ้าธรรมะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่บุญเ
ว่าจะจอดรถทักหันมาอีกทีว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ทำยังไงหนีใครมาผมวิ่งหนีผู้หญิงมาครับฮะโอ้ยเดี๋ยวนี้เนื้อหอมขนาดผู้หญิงวิ่งไล่ตามแล้วเหรอนี่ยายเชเธออะต้องคิดดีๆเลยนะว่าตอนนี้เธอมีคู่แข่งแล้วนะเดี๋ยวนั้นใช่ไหมพี่มนเย็นมันหนีเข้ามาทำไมล่ะคะคือเขาบอกชอบผมอะครับหาผมที่วัดทุกวันทุกวันเดี๋ยวซื้อนู่นเดี๋ยวซื้อนี่มาฝากให้ผมผมไม่เคยมีใจให้เขาเลยนะครับน้องทิพย์เพราะว่าใจผมเนี่ยมอบให้น้องทิพย์หมดแล้วครับแหมพี่บุญเย็นขาจริงๆมีคนรักอ่ะดีกว่ามีคนเกลียดนะคะค่ะพี่บุญเย็นจ้าสำลีมาแล้วจ้าพี่บุญเย็นเกลียดมันไปเถอะชื่อสำลีเห็นหน้าทีแทบสำลักมีหน้าพี่บุญเย็นถึงได้ใส่เกียร์หมาวิ่งหน้าตั้งมาล่ะนี่คือเพื่อนๆพี่บุญเย็นเหรอคะครับผมสวัสดีค่ะเรียบร้อยดูสิพี่บุญเย็นน่ะโดนเร็วจังสามีเรียกเท่าไหร่อ่ะก็ไม่ยอมหันโอ๊ยเกือบลืมนะคะสามีอ่ะเอาไข่พะโล้มาฝากเนี่ยเจ้าอร่อยเลยนะคะผมถามจริงๆนะครับตามผมขนาดนี้ครับถ้าเกิดว่าผมอยากเข้าห้องน้ำจะตามผมไหมครับอ๋อไม่หรอกค่ะแต่ว่าสามีจะรอหน้าห้องน้ำพี่บุญเย็นแล้วอ่ะให้นานเท่าไหร่สามีก็รอได้ค่ะบุญเย็นอย่าขี้เหล่บุญเย็นอย่าขี้เหล่จบเดี๋ยวขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะครับค่ะอุตส่าห์ไปทำขี้เหร่ในห้องน้ำน้องสมรีจ๋าอยากรู้จังเลยว่าน้องสมรีเนี่ยไปชอบพอกับพี่บุญเย็นตรงไหนล่ะจ๊ะก็ชอบตรงที่พี่บุญเย็นเขาเป็นคนดีนะคะแต่ที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็ตรงรอยยิ้มนะคะเวลาพี่บุญเย็นเขายิ้มเนี่ยนะคะเขาดูเปิดเผยดีย่องหนีใครมาพี่พี่บุญเย็นจะหนีสำลีไปไหนอะคะกูไหลหลบธรรมะติดปีกพี่อมพี่อุ๊ดกลับบ้านไปแล้วเหรอเฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับจำอุ๊ดไม่ได้หรือไงครับพี่น้องครับเดี๋ยวอุ๊ดจัดเพลงนี้ให้กันแล้วกันครับพี่น้องครับลวงพอคุณช่วยคุ้มช่วยคุ้มอุ้มเอาไปแชร์น้ำบนนะตา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 เขามีแต่รุ่นกูให้มึงไม่ใช่รุ่นมึงดึงให้กูโอ๊ยไปต่ออีกแล้วไงวอกพี่อุ้ยกลับบ้านไปแล้วกลับไปแล้วพี่สองสามวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะกลับบ้านเร็วทุกวันคือคนทำผิดไงก็ต้องทำดีเพื่อไถ่โทษป่านนี้นุ้ยก็คงจะไปนั่งซังเกงในให้เมียอยู่อะบนเครื่องซักผ้าไงถูจ้าชอบจ้าแกก็เคยไม่ใช่ไรหน้าวัวปกตินี้เที่ยวกลับดึกๆเนี่ยตื่นเช้ามาจะต้องกราบเท้าน้องพอใจเพื่อเป็นการขอโทษโอ้โหทุกวันใช่แล้วแบบนี้เลยพี่ดีมากกราบสวยมากแต่นี่หัวไม่ใช่เท้าถุยไม่ใช่เท้าเหรอแล้วทำไมมีเล็บขบอ่ะเนี่ยอากาศมันชื้นถุยหัวพี่เดี๋ยวก่อนทางไหนอุ๊ดมีธุระอะไรกับมันเหรอไม่ใช่เขาอยากจะคุยกับเขาพี่เห็นสองสามวันนี้นั่งเล่นแต่ไฮฟิฟเนี่ยไม่รู้ว่าคอลัมน์ที่เขาต้องทำมาทำเสร็จหรือยังเขาต้องปิดเล่มกันแล้วไงแล้วถ้าเกิดไม่เสร็จเนี่ยก็ซวยไหมครับพี่หมอต้องด่าสิฮะตกลงห่วงไอ้อุ๊ดหรือห่วงกิจการเมียวะขอบใจนะพี่สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับเป็นไงเด้งปิดเล่มอยู่หรอใช่ครับเนี่ยเห็นไอ้อู๊ดนะกลับบ้านเช้ามาหลายวันละกล้วยทอด
อะไรอ่ะจ๊ะกล้วยทอดใช่ไหมครับกล้วยทอดเลยพี่ลุงน้ำไม่ได้ซื้อมาหรอครับไอ้ว่างอยากกินกล้วยทอดเหรออยากกินกล้วยทอดครับกล้วยทอดอ๋อน้องว่างอยากกินเหรอครับกล้วยทอดไม่มีหรอกวันนี้มีแต่กล้วยหอมทำงานหนักๆเนี่ยต้องบำรุงร่างกายพี่ซื้อมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่ไปเก็บข้างในก่อนละกันถ้าใครหิวก็เชิญนะจ๊ะครับเหยียบเลยนี่ไอ้ต่อนี่ไอ้ต่อฮะแล้วไอ้สามสี่วันที่พี่อู๊ดบอกกลับบ้านนี่มันโกหกเราเหรอวะกล้วยหอมละกล้วยทอดก็พี่ลุงน้ำเขาบอกมีแต่กล้วยหอมไม่มีกล้วยทอดอ่ะนี่พี่แล้วพี่อุ้นไม่ได้กลับบ้านแล้วมันไปอยู่ไหนมาโอ้จะไปไหนนะครับก็คงต้องไปอปุกจิกามิกาแมอาจักกิมิฮิฮิฮิแต่น้องมีหน้าเลยเฮ้ยพี่แล้วนี่เกิดพี่ลูกน้ำเขาถามว่าพี่อุ้นไปไหนเลยตอบเขาว่าไงอ่ะอีอุ้นไปไหนหรอไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วคงจะเนี่ยตกลงที่ไหนกันแน่อนุสาวรีย์ครับครับเพราะว่าพี่อู๋เขาต้องรีบไปสัมภาษณ์คนที่เขาจะสัมภาษณ์เอามาลงคอลัมน์ครับเพราะว่าต้องปิดเล่มแล้วใช่เดี๋ยวพี่หมอเขาว่าก็รีบมาครับเมื่อกี้โทรมาว่ารถติดมากก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่เดิมอะที่เมื่อกี้ฮะที่ผมบอกครับอนุสาวรีย์เหรอใช่งั้นพี่กลับดีกว่าไม่รอหรอกเดี๋ยวลูกคอยถ้ายังไงอู๊ดกลับมาแล้วบอกแล้วกันว่าพี่มาเยี่ยมนะแล้วก็อย่าลืมทานขนมด้วยล่ะที่สำคัญอย่าลืมเหลือให้อู๊ดมันนะพี่ไปแล้วจ้าไม่ได้ครับไม่ได้ครับบ๊ายบายครับแย่แล้วถ้าพี่ลุงน้ำจับได้ว่าไอ้อุ๊ดไม่ได้ทำงานหนักมันโดนหักคอแน่ๆเลยว่ะนี่สารภาพมาซะดีๆ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไปค้างที่ไหนมาฮะไอ้แกมาเล่นเสียงใส่ละบอกไงว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านป้าแกเขากินถึงเช้าเหรอฮะเขาลวกเส้นนานครับไอ้พี่อุ๊ดพวกผมรู้นะเว้ยว่าพี่ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไปอยู่กับน้องนีน่ามาใช่ไหมโอ้ยพี่น้องครับก็บอกเลยผมแค่ขำๆไม่ได้คิดอะไรมากนะแค่พาน้องเข้าไปฟังเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เลยไปกินข้าวกันนิดหน่อยแค่นี้ก็กลับน้องต่อรู้ได้ไงครับพี่น้องครับกุมารทองบอกเลยครับพี่น้องกุมารทองไม่ได้บอกหรอกแต่เมียช้างน้ำพี่เป็นคนบอกโอ้ยไอช้างมานี่เลยครับพี่น้องครับก็ใช่อ่ะสิมัวแต่ไปจิมิจิมิปลาดเมื่อกี้เป็นไงงานเข้าเลยไม่รู้ตัวไอ้แกแล้วไอช้างมันรู้ไหมว่าผมไปเที่ยวกับน้องนีน่าครับแล้วก็รู้ว่าผมไม่ได้ทำโอครับถ้าเกิดพี่ลูกน้ำรู้มึงจะมีโอกาสมายืนเตี้ยอย่างนี้เหรอไอ้ต่อมันโกหกให้เรียบร้อยแล้วโอ้ยลุงโอไปทีครับพี่น้องครับนึกว่าจะโดนฟาดงวงฟาดงาแล้วคราวที่แล้วอ่ะโดนเตะติดบันไดเลยครับพี่น้องครับขาเป๋เดินอย่างนี้เลยครับเป็นไงเด้โอ้ยขอบคุณทั้งต่อมานะครับพี่น้องครับนี่ถ้าไม่ได้ช่วยไว้แย่เลยครับไม่ได้ไปไหนเฮ้ยพี่บอกผมว่าพี่แค่ขำๆกับน้องนีน่าไม่ใช่เหรอมันขำขนาดไหนว่าทำให้พี่ไปโกหกพี่ลูกน้ำได้ว่าพี่ทำงานทั้งที่จริงๆแล้วไปกกเขาอยู่อะถ้าเกิดพี่ลูกน้ำเขาจับได้นี่พวกผมไม่หมากันหมดนี่เหรอจับได้ชัวร์ไอ้วอกชิงเป็นหมาก่อนเลยมึงโอ้ยกินหัวกูอีกแล้วมึงจะชอบกันหนาหัวกูเนี่ยขึ้นโอ้ยเอาเถอะนะครับพี่น้องครับนี่ผมบอกว่าแค่เล่นๆขำๆก็ขำๆสิครับพี่น้องไม่ได้คิดอะไรกับน้องเขาเลยรู้ไหมที่คุยกับเขาเพราะว่าน้องเขาน่ารักดีคุยสนุกคุยแล้วไม่เครียดก็เลยคุยไปมันเพลินก็เลยติดลมก็แค่นั้นเองครับพี่น้องครับติดลมจนทำให้พี่กลับบ้านช้าว่า 3-4 วันเนี่ยนะ
พี่ถ้าพี่จะทำอะไรก็รีบๆทำเพราะไม่งั้นพี่มันจะยังไงกับกูรีบๆทำอะไรสักอย่างไว้ก่อนที่พี่ลูกน้องเขาจะจับได้รู้จะรู้นะทุกคนไม่ต้องคิดมากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับพี่น้องครับไอ้บอกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะเว้ยจับตาดูไอ้เตี้ยให้ดีๆอย่าให้มาเล่นไฮไฟกับน้องนีน่าอีกถ้าเห็นมันเล่นเมื่อไหร่มาบอกพี่จะไปด่ามันใช่ไหมเปล่าพี่จะถามน้องนีน่าว่ามีเพื่อนน่ารักอีกชิ้นนี้หัวกูเต็มๆเลยเนี่ยไอ้บอกนี่นางก๊อฟฉันถามจริงๆเถอะนอกจากปากไม่ดีหุ่นไม่ดีนิสัยไม่ดีแล้วเนี่ยทั้งร่างหล่อนเนี่ยมีอะไรที่ดีบ้างไหมมีค่ะคือเออน่าสิพี่มีอะไรดีคะตัวเองไม่รู้จักมาแล้วว่าตัวเองมีอะไรดีมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมีแต่พี่มายังคะนี่ตกลงหนีใครมาคะเนี่ยที่แรกกล่าวว่าจะมาหาน้องทิพย์นะครับแต่ตอนนี้ต้องหาที่หลบตัวก่อนนะครับผมเมื่อวานโดนคุณน้ำรีตามมาอีกแววโอ้ยคนอะไรก็ไม่รู้โผล่ที่ตกใจกันทั้งบางพี่บุญเย็นน่ะจะหนีสำลีไปถึงไหนกันนะคะกลัวอะไรสำลีเหรอนี่น้องสำลีอ่ะพูดแบบนี้ลักษณะที่บ้านเขาจะไม่มีกระจกเนาะมีค่ะแต่ทุบทิ้งหมดไม่กล้าส่องกลัวช็อกว่าแต่ว่าที่บ้านนี้เป็นบ้านของใครกันเหรอคะอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าบ้านนี้เป็นบ้านของไม่เป็นไรค่ะสำลีขออนุญาตนะคะพี่บุญเย็นคะสำลีอ่ะเอาของมาที่บุญเย็นได้ละค่ะนี่พี่บุญเย็นใส่เลยนะไงเหมือนคู่รักกันเลยโทพุทธมันต้องพุทธโทเลิกทำแบบนี้สักทีนะครับคุณสมรีเอาผมไหว้ละครับแล้วก็เลิกตามผมสักทีนะครับอย่าขี้เลอย่าขี้เลทำไมล่ะคะพี่บุญเย็นสมรีไม่ดีตรงไหนอ่ะทำไมพี่บุญเย็นถึงได้รังเกียจสำลีคือผมไม่ได้รังเกียจคุณสำลีแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นกับคุณสำลีครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเราอ่ะไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกพบต้องค่อยๆสื่อสารดูใจกันไปไม่ได้คิดตอนนี้ต่อไปอาจจะคิดกันได้นี่คะสำลีอ่ะชอบพี่บุญเย็นจริงๆนะคะให้โอกาสสำลีนะคะพี่บุญเย็นผมคงให้โอกาสคุณธนรีไม่ได้หรอกครับทำไมอะคะเพราะว่าผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วครับแล้วผมก็คงจะทำใจให้ไปชอบคุณธนรีไม่ได้หรอกครับนี่พี่บุญเย็นเขาพูดขนาดนี้ท่าทางน้องสำลีเขาคงจะเข้าใจแล้วล่ะมั้งคุณธนรีคุณธนรีจะรอมากพี่บุญเย็นคุณธนรีแล้วก็อะไรนี่จะไม่เห็นไม่หมอนคนไปลมจะตายอยู่แล้วยังนั่งกัดกันอยู่นั่นแหละมาช่วยกันหน่อยค่ะเนี่ยกูเป็นนางกวักเลยนะมึงอะไรมานี่มานี่มานี่พี่ไปเจอน้องเขาที่ไหนเนี่ยไฮไฟไฮไฟเนี่ยมันอยู่แถวไหนนี่แถวทองหล่อทุยบ้าเลยฮะอุ้ยไม่เอาคนนี้สวยกว่าอุ้ยอย่าไปไหนเต้อุ้ยไอ้พวกเฮงสวยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกแกบอกจะไม่มาไงวะถ้าบอกว่ามาแล้วจะจับได้คาหนังคาเขาอย่างนี้เหรอฮะไอ้แกว่าต้องได้แม่มาแน่นอนเลยครับพี่น้องนี่ไหนก็มาครบกันหมดแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับงั้นผมไปก่อนแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัวแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกยุ่งกับน้องเขาก่อนที่พี่ลูกน้องเขาจะจับได้ฮะแล้วยังไงพี่น้องครับผมกะว่าจะเลิกพรุ่งนี้แล้วครับ
วันนี้ก็เลยพาน้องเขามากินข้าวเป็นการส่งท้ายครับพี่น้องครับจริงๆนะครับพี่น้องคิดดูดิไม่เห็นใจผมเลยครับพี่น้องครับกลับบ้านไปเจอองค์มังกรรองแล้วฝนนอนรออยู่อ่ะนานๆๆๆๆๆขอครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้เลิกจริงๆครับพี่น้องครับจริงด้วยพี่อุดคนอย่างผมไม่ยอมให้เพื่อนเสียหมาหรอกครับพี่น้องครับถ้าจะเสียจริงๆนะกูเป็นหมาเองครับพี่น้องพี่ต่อยังไงซะเราก็ไม่เสียหมาอยู่แล้วนี่พี่อุ๊ดมันยอมเป็นหมาแล้วครับนะครับไม่ต้องเครียดแล้วพี่ไอ้ต่อไม่ได้เรื่องเครียดเลยอุ๊ดเครียดเรื่องเมียหมอสกิดเมื่อคืนคิดดูสิใครมีเมียแก่ไปที่หมอในเวสกิดตอนตีสี่นึกว่าสัมภเวสีมาขอส่วนบุญโอ้โหไอ้เด็กโหดจังเรื่องนี้เลยป่ะจริงนะเฮ้ยจริงไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าเชิญนั่งที่โต๊ะครับพี่น้องครับมาเลยนั่งไอ้แก่ต่อโต๊ะต่อโต๊ะไอ้ดีนเลยช่วยเอาแก้วอะไรมาหน่อยได้เลยจ้าจัดการเองพี่ต่อโต๊ะไม่คิดแต่ดูแลลูกค้าเลยทางนี้แน่นี่แน่นี่แน่พี่ขออนุญาตพาเพื่อนๆนั่งร่วมโต๊ะด้วยนะครับน้องนี่แน่นี่แน่นี่แน่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแม่คุณเอ้ยหวานกันเหลือเกินเนาะหวานจนน่าอิจฉาไอ้จวบครับเอาเหล้ามาล้างคอแก้วหนึ่งสิได้ครับดีดีเลี่ยนความหวานเหล้าคือขมเลยอ่ะโหมันเข้มไปเหรอพี่เข้มสิเข้มเยอะๆอะไรเป็นอะไรกันล่ะเอ๊ะทำไมพี่เขาชงช่องอะไรไม่เข้มเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยฮะจะบ้าแล้วตัวเธอนี่คือแฟนผมเลยนะว่าผมหึงแล้วนะคนหล่ออย่างนี้มาโตงแฟนคนอื่นเป็นแฟนตัวเองจะบ้าแล้วตัวเธอเดี๋ยวมาตีตายเลยนี่แฟนเขาจุ๊บโอ้ยจะบ้าได้ไงจุ๊บได้ไงแฟนได้ต่อมันคืนมันไปเหอะนั่นไอ้ยมโอ้โหเดี๋ยวเตะปากเลยไม่เอาไม่เอาไม่เล่นแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่แฟนเขาแฟนอู๊ดอู๊ดหวงของอู๊ดนะโอ้ยยังไม่หวงเขาเลยแกคืนพี่ต่อไปเถอะมันจะดีต่อชีวิตพี่นะพี่อู๊ดโอ้ยถือว่าต่อเลี้ยงแล้วมันก็เข้าข้างมันไม่ต้องพยายามช่วยมันแล้วเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยมองตาเขาสิไอ้ต่อมาแฟนคืนไปพี่เมาโทษทีไม่ทันเลยเตี้ยแต่พวกเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าจะไปหิวบ้าเลยตอนนี้จุ๊บเพื่อนกันก่อนฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าแกต้องโกหกฉันมาตลอดเลยฉันก็แค่คิดว่าแกหนีมากินเหล้าอ่ะไม่คิดว่าแกจะทำกับฉันถึงขนาดนี้เลยพังนี่คือลุงนัทอารวาสร้านพังแน่เจมิสก็ไม่อยู่จะรู้เปล่าร้านจะพังจะทิ้งแล้วจะขย่าอะไรนักหนาไม่ต้องกินแล้วเราเลิกกันเถอะ
ลูกน้ำลูกน้ำลูกน้ำเป็นไงไรเตี้ยแค่ขำขำโดนเมียบอกเลิกเลยน้องน่าสงสารจริงเลยน้องดันท่าไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วรู้หรือเปล่าโชคดีนะที่พี่ยังไม่มีโอ้มาเดี๋ยวพี่ปอบเอ้ยเลวยันเหงาลุกมาเลยทำอะไรเนี่ยปอบน้องเขาไม่ทำไมปอบสงสารบอกน้องชมพูเลยนี่นี่เอาไปเลยต้องซีเรียสหรอกน้องเขาเพิ่งรู้จักโอ๊ตไม่ใช่เหรอน้องยังมีว่าแล้วโอ้ยในหัวก็โอ้ยว่าโอ้ยใช่จะมึงจะเป็นหัวมัวไม่ใช่หรอไปไหนพี่ต่อพวกมึงมาทำตัวเป็นหมาขนาดนี้เดี๋ยวไปส่งน้องขึ้นรถกลับบ้านแค่นั้นแหละเดี๋ยวกลับมาใช่ครับกูจะได้อยู่แล้วกูพลาดเลยแล้วจะถือหัวดิกัดกันดีแล้วเอาน้ำร้อนมาสาดเร็วนี่จะว่าไปแล้วนะคะพี่สำลีเนี่ยเขาก็เหมาะกับพี่บุญเย็นนะคะน่าจะเป็นเนื้อคู่กันโดยแท้ขนาดตอนโดนปฏิเสธรักยังเป็นลมเหมือนกันเดะนั่นน่ะสิตกใจหมดเลยตอนแรกนะคิดว่าคนเป็นลมอ่ะน่าจะเป็นพี่หมอนมากกว่าเพราะว่าคนแก่หน้ามืดง่ายนี่เจมินเคยนั่งถังนิตติ้งอยู่ดีแล้วเป็นลมวูบไปกลางบ้านไหมฮะเนี่ยพอแทงลงไปใช่ป่ะแล้วก็คันอ๋อจัดหลอกพี่สำลีพี่สำลีเป็นไงคะโอ๊ยโอ๊ยพี่บุญเย็นพี่บุญเย็นถูกเนื้อต้องตัวสำลีแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นน่ะสำลีเขาจะไม่แต่งงานกับผู้ชายคนอื่นไม่ได้ต่อไปแล้วล่ะค่ะโกนเลยหรือไงคะพี่บุญเย็นก็ยืนห่างเป็นวาถ้าจะแต่งแต่งกับกระเทยไหมคุณตุ้มรีครับอย่าทำอะไรแบบนี้เลยครับผมบอกคุณตุ้มรีเลยครับว่าผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วจะทำยังไงผมก็ไม่มีโอกาสที่จะไปชอบคุณตุ้มรีได้หรอกครับสำลีไม่ดีตรงไหนเหรอคะอ๋อมันไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีหรอกครับต่อให้คุณสมรีไปเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้ดีกว่านี้ผมก็ยังจะยืนยันคำเดิมนะครับว่าหัวใจผมอะมอบให้คนอื่นไปแล้วครับหวังว่าคุณสมรีคงเข้าใจนะครับค่ะสมรีเข้าใจแล้วล่ะค่ะแต่ยังไงสำลีก็ยังจะชอบพี่บุญเย็นต่อไปค่ะสำลีจะรอจนกว่าพี่บุญเย็นน่ะจะลืมผู้หญิงคนนั้นออกไปจากใจนะคะพี่ทิพย์แขกห้ามให้พี่สำลีเขารู้เด็ดขาดเลยนะคะว่าคนที่พี่บุญเย็นเขาชอบเนี่ยคือพี่ทิพย์ไม่อย่างนั้นนี่นะเขามาตามเอาพี่ทิพย์ตายแน่เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นสำลีขอตัวลากลับก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าสำลานป้าสำลอกคะสำลีกระต่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะคุณทิพย์ครับคือผมจะทำยังไงดีครับที่จะอธิบายให้คุณสำลีก็เข้าใจว่าทำยังไงกันแล้วแต่ผมไม่มีทางที่จะชอบเขาได้ครับพี่บุญเย็นอย่าถามทิพย์เลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทิพย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะบอกพี่บุญเย็นว่ายังไงดีว่าทิพย์ก็ไม่ได้คิดอะไรกับพี่บุญเย็นเกินเลยกับความเป็นพี่น้องนะคะ ผมเข้าใจแล้วครับหมายความว่าพี่บุญเย็นจะเลิกตามตื้อยายชีแล้วงั้นสิเปล่าครับเอา้าแล้วที่บอกว่าเข้าใจแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่บุญเย็นหมายความว่าอะไรอะคะผมเข้าใจว่าผมจะต้องไปหาวิธีใหม่ๆมาจีบคุณทิพย์ครับเพื่อที่คุณทิพย์จะได้ไม่เบื่อครับงั้นผมขอตัวลาก่อนเพื่อที่ไปหาวิธีใหม่ๆมาจีบคุณทิพย์ครับธรรมะสวัสดีครับเ
ใส่หมวกกันน็อกทำไมไม่ใส่ได้ไงอ่ะไอ้บ้านี่ดิเอ๊ะกัดหัวกัดหัวอยู่ด้วยนะแต่ว่าคือในหัวคุณหมดแล้วเนี่ยเป็นต่อนี่มีใครติดต่อพี่อู๋ได้ยังไงผมโทรไปทั้งที่บ้านทั้งที่เบอร์มือถือแล้วไม่มีใครรับสายเลยไม่รู้ป่านี้เป็นไงบ้างเจ็บโหพี่โดนพี่ลุงน้ำบอกเลิกขนาดนั้นเป็นใครก็ต้องเจ็บทั้งนั้นแหละไม่ใช่พี่อู๋เจ็บกูเนี่ยเจ็บตีนฮะมึงเหยียบทำไมในไอ้วอกฮะกูกำใจคนเราเนี่ยจริงๆขนาดทั้งเตือนทั้งช่วยแล้วยังเป็นเรื่องได้เลยพี่ต่อคนเราลองดวงจะมีคอนะไปห้ามยังไงก็ไม่ได้หรอกเคยได้ยินคำกรณ์นี้ไหมคนไม่ถึงคราวตายวายชีวาใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันคนจะถึงคราวตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายเลยนี่ไงตายจริงๆว่ะเฮ้ยอะไรพี่ข่าวพี่อุ๊ดลงหน้าหนึ่งนะสิเมียช้างน้ำหึงโหดตัดเจ้าโลกคนแค่ให้แพะกินไหนไหนไหนไม่มีล็อกพี่ล้อเล่นยังไงวะเจ็บการอุ๊ดเฮ้ยเฮ้ยพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้ยโอ้นี่โดนเมียช้างน้ำกระทืบจมตีนเมาเดินโซซัดโซเซขนาดนี้เลยเหรอพี่ไม่ได้เมาตีนพี่ลุงน้ำเลยเมาเหล้าเนี่ยแหละเบนจะตายหายแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ดูจากเสื้อผ้าแล้วเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านนะพี่อุ๊ดกลับครับพี่น้องครับไอ้ช้างไม่เปิดประตูให้ผมนอนรออยู่หน้าบ้านจนถึงเช้าอย่าบอกนะมีปอเต็กตึงมาเก็บคิดว่าพี่เป็นศพอีกอะมันใช่เวลาตลกไหมไอ้ตีนอนรอจนถึงเช้าพี่น้องตื่นมาก็เห็นประตูบ้านเปิดอยู่ผมก็นึกว่ามันหายโกรธผมแล้วให้เข้าบ้านแล้วผมเดินเข้าไปในบ้านทั้งลูกทั้งเมียเก็บข้าวเก็บของหนีผมหมดเลยครับพี่น้องครับก็อยู่กันมาตั้ง10กว่าปีครับพี่น้องมันไม่เคยทำแบบนี้เลยนะครับอย่างมากก็แค่ซ้อมผมไม่ถึงกับเก็บข้าวเก็บของหนีไปแบบนี้ผมไม่น่าทำเลยครับพี่น้องครับก็เพราะพี่นั่นแหละเรื่องขำๆไม่มีอะไรหรอกคนอื่นเขาก็เตือนพี่ทุกคนนะแต่พี่เคยฟังคนอื่นเขาบ้างไหมล่ะพี่ผมก็คุยขำๆนะครับพี่น้องครับพี่ว่าพี่มีลูกมีเมียแล้วเว้ยบอกให้มันเป็นเรื่องขำๆแค่ไหนพี่ก็ไม่ควรทำอ่ะคนอื่นที่เขาเลิกกันก็เพราะเขาคิดแล้วก็ทำเป็นเรื่องขำๆแบบนี้แหละผมไม่อยากเลิกกับมันเองครับพี่น้องทำไงดีครับต่อครับคุณทำไงดีครับทำไงอ่ะพี่อ่ะก็ต้องไปง้อเขาอ่ะเหมือนที่ผมง้อน้องครีมไงใช่แล้วถ้าง้อไม่สำเร็จนะเกิดเขาหนีไปมั่นอ่ะเดี๋ยวก็หนีไปบวชอีกมันใช่เวลามาว่าพี่ไปนะฮะปลอบพี่อู๊ดนู่นเพราะว่าพี่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไปน้องๆอยากทำเข้าใจไหมถ้าตบอีกทีนี่กูจะจัดให้จมเขี้ยวเลยโอ้โหมันแก่กูอ่ะนี่พี่อู๊ดผมว่านะพี่ลองไปตามพี่ลูกน้ำที่บ้านแม่ยายพี่ดูนะพี่ลูกน้ำก็กระเตงลูกไปทั้งสองคนทั้งน้องต้นน้ำน้องต้นไม้ไปไหนไม่ได้ไกลหรอกอยู่ที่นั่นแหละผมว่าแล้วจะไปง้อเขาเนี่ยก็กรุณากลับบ้านไปนอนพักให้หายเมาให้หายเมียและอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดใหม่เข้าใจป่ะจะได้ดูดีๆเชื่อผมครับนะพี่ครับ
แล้วจะเอานีน่าไปด้วยนี่มันก็ไม่มีคำด้วยคือพยายามเก็บแล้วแต่ว่าขอนิดนึงว่ะคุณเล่นพี่ก็เห็นไหมทีหลังก็อย่าทำแล้วกันนะครับโชคดีใจหนึ่งก็สมน้ำหน้ามันนะแต่อีกใจนึงก็สงสารมันวะเฮ้ยนั่นน่ะสิพี่ขนาดพี่กับน้องคีนนะเป็นแค่แฟนกันพี่ยังเสียใจเลยพี่อู๊ดกับพี่ลูกนานี่เขาผัวเมียกันแล้วเขาจะเสียใจขนาดไหนอ่ะก็ขอให้พี่อู๊ดไปง้อพี่ลูกน้ำสำเร็จกันแล้วกันใช่ก็ต้องสำเร็จแหละพี่ถ้าไม่สำเร็จนะเกิดพี่ลูกน้ำหนีไปมั่นอีกแล้วเดี๋ยวพี่อู๊ดประชดรักหนีไปบวชเหมือนใครบางคนขึ้นมาแล้วแย่เลยที่กูไปบวชนี่นะเว้ยไอ้วอกเพื่อจะลืมน้องครีมแต่บวชเสร็จปั๊บกูก็ลืมเรียบร้อยแล้วมึงจะขุดคุยมาหาพระแสงดำติ้วอะไรวะไอ้บอกพี่อยากบวชอีกรอบนึงจังเลยแน่ๆจะไปบวชทำไมบวชหน้าไฟมึงไหมไอ้บอกอ๋อ